วันนี้มาอยู่ที่อากิฮาบาระนะฮะเดี๋ยวเราจะไปร้านเยลโล่ซัมมารีนกันนะเป็นร้านที่เขาว่าว่ามีบอร์ดเกมขายเนาะเดี๋ยวจะลองเดินไปดูอันนี้ผมอยู่ที่สถานี JR อากิฮาบาระเนาะแล้วก็ออกมาที่ประตูอิเล็กทริกทาวเกตเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะตามทางก็มาถึงแล้วนะฮะเยลโล่ซัมมารีนเนาะถ้าดูในรูปใน Google เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะหน้าตึกจะเป็นตึกนี้นะนี่นะหน้าตึกเป็นตึกนี้คือลิฟต์มาชั้น6ใช่น่าจะย้ายมาเทียบเบอร์โอ้โหอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดเกมญี่ปุ่นนะใช่ๆเป็นบอร์ดเกมของญี่ปุ่นเหมือนจะไม่มีนะเข้าใจว่าข้อจำกัดของที่นี่คือถ้ามาซื้อเนี่ยจะไม่มีรูบุ๊กภาษาอังกฤษนะต้องไปหาโหลดเอาในบอร์ดเกมกีกเอาเองเนาะอันนี้จะเป็นปัญหานะแต่ก็จะมีแบบบอร์ดเกมแบบที่มันเป็นเฉพาะนะถึงอันเนี้ยของซาชิเนี่ยอันนี้เป็นเฉพาะเลยนะของซาชิอันนี้เป็นซีรีส์เขาเลยเนี่ยโตเกียวไฮเวย์เนี่ยนานะเนี่ยนานะเนี่ยมีไข่อยู่ตรงนี้เนี่ยนั่นนะ2,000เยนเนาะกระชิง1ไวเลยนะกระชิงอย่าไปเอาตะกร้ามาให้ก็ถือว่าบอร์ดเกมเยอะอยู่นะฮะทุกคนสามารถมาดูได้เนาะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องรูบุกใช่มีให้เล่นด้วยอิโตะมีที่ให้เล่นอิโตะเป็นแบบมีหลายอันตามีอิโตะมีแลนโบอะไรคลาสสิกน่าจะคล้ายๆ30ได้เผื่อสีทองไม่แน่ใจว่าเนี้ยอิโตะนี่มันจะเหมือนอูโน่หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เกมนี้เรามีที่บ้านอยู่ใช่ Tinder Block เฮ้ยแล้วก็มีเกมอันนี้ก็มีแล้วป่ะใช่ Sea Salt and Pepperก็ซื้อเกมที่เราไม่มีดิหายากอยู่เฮ้ยอันนี้มันเป็นแบบกล่องใช่เป็นกล่องเหล็กมันมีเวอร์ชันกล่องเหล็กภาษาญี่ปุ่นจริงๆก็แนะนำเพื่อนๆถ้าจะมาดูเนี่ยดูเกมที่มันไม่มีรูบุ๊กเกมนี้ก็ตลกเนี่ยเกมนี้ก็ตลกแต่ผมเล่นละสนุกอยู่อันนี้ฮาดีใช่ซีรีส์กล่องยาวซีรีส์กล่องยาวใครหาอยู่แต่เดี๋ยวมันจะแปลไทยอยู่นะไอซีรีส์กล่องยาวเนี่ยไม่ต้องมาเอาที่ญี่ปุ่นก็ได้เนาะลองแต่แปลไทยนะกล่องหนึ่งก็ตกประมาณเนี่ยหาร4ไปคร่าวๆเนาะก็600ประมาณกล่องละ600บาทนะ500 600บาทอันที่สนุกที่เล่นแล้วก็จะมีอันเนี้ยตลกดีอันนี้ก็ดีส่วนอันนี้แปลกๆนิดนึงเก็บฝรั่งแล้วอ๋อเทนเล่นแล้ว สนุกอยู่ใช่ได้ก็เป็นเกมการ์ดที่ดีมีระบบประมูลใช่เคยเล่นแล้วเต้าเคยเล่นเฮ้ยเกมแพทข้าวอ่ะฮะมีเกมแพทข้าวอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่มีสับอ่ะใช่ใช่แต่อันนี้ไม่แน่ใจต้องดูอีกทีใช่ไม่ได้ค่ะเล่นไม่ไหว
ดูแต่แบบเกมญี่ปุ่นล้วนเลยเนี่ยต้องมาเน้นเกมเล็กอ่ะใครจะมาซื้อของญี่ปุ่นอ่ะนี่นี่อันนี้เป็นโซนยูโรอันนี้โซนยูโรเลยแต่ว่าโซนนี้น่าจะไม่มีซูมิมาเซนซูมิมาเซนthey have not have English rule book right okay and English rule include section include Oh, but in this section, no English. No English. No English. Oh, okay. okay. ก็จะมีตรงนี้เนาะ นี่เขาเขียนอยู่โทษทีผมดูไม่ออกนี่ตรงนี้ไม่ได้เขียนอยู่นะครับนะก็คือตรงนี้จะมี Thank you. ก็จะมีก็คือเป็นเกมที่เขา หลักๆจะเป็นเกมที่เขาส่งออกนอกประเทศอยู่แล้วอะเพื่อนๆเนี่ยถ้าดูอะก็คือเป็นพวกแบบอุ๋งเกมพวกเนี้ยนะเนี่ยอุ่งเกมอ่ะแก๊งอุ่งเกมอ่ะองหรืออุ่งเกมเนี่ย OING อ่ะใช่ใช่มันจะเป็นแก๊งที่เขาส่งออกนอกประเทศอยู่แล้วอ่ะเนี่ยพวกแก๊งเนี้ยจะมีอังกฤษเนาะแต่ถ้าเมื่อกี้เดินไปโซนยูโรเมื่อกี้ก็คือไม่มีนะฮะถ้าจะซื้อก็ต้องเทคเลทเท่านั้นเนาะก็ต้องเทคเลทเท่านั้นลองดูนะครับเกมญี่ปุ่นก็จะแนวๆหน่อยอุ๊ยมีอันนี้ด้วยบัตเทอร์ไลอันนี้เป็นเวอร์ชันแบบเวอร์ชันเก่าเนาะเวอร์ชันเก่าอันนี้น่าจะไม่มีตัวเสริมพิเศษโปรติมจะมีตัวเสริมด้วยเรามาดูยูโรกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างยูโรไล่ไหนตั้งแต่ตรงนู้นเลยโอ้กลุ่มกล่องใหญ่ก็มีขายเอ๊ะแต่ไม่รู้มือ2หรือเปล่านะเพราะว่าปกติกลุ่มเขาจะไม่ห่อปกเนาะอันนี้เดาว่าไม่รู้เขาห่อเนี่ยเป็นมือ2หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะมือ2นะเพราะโรบินสันครูโซ่แล้วก็จางเนี่ยเบาะปกมันจางแล้วนี่น่าจะเป็นโซนมือ2นะเพราะพวกเราก็มาดูได้นะก็จริงๆคนญี่ปุ่นเขาเก็บของดีนะคุณภาพก็น่าจะโอเคอยู่ก็ลองมาดูได้เนาะแต่แบบเกมแร่ๆหายากอะไรเงี้ยโอ้มีซูโรเลตโต้ด้วยมีซูโรเลตโต้ด้วยเราไปเที่ยววันนี้มาคามากุระมีคามากุระคอลเลกชันซื้อไปดูไหมมีวันไดบุสึด้วยหนักมากเลย 5,000 เยนจริงเหรออ๋ออันนี้คือแบบว่าให้เดินๆหรอแล้วมีอังกฤษรูบุ๊กไหมมีก็อยู่ในเชลที่เป็นอังกฤษรูเนี่ยform Buddha state ก็ดีเนาะเขาก็ช่างโปรโมทนี่มี Harmony ด้วยเกมที่ทุกคนรอคอยพรีออเดอร์กันไหมเนี่ย Harmony แต่ที่นี่ Harmony แบบภาษาเนาะนี่ภาษาอังกฤษไหมอ่ะไม่มีอ๋อไม่แต่ว่าเกมมันไม่ใช่ภาษาก็คือไปโหลดรูปวงกิจเดียวใช่โหลดรูปวงกิจพอวิมีลาเวอร์ชันนี้ด้วยเก่ามากอ่ะเนี่ยกล่องแค่นี้เองอ่ะอะไรนะกล่องปกติคิดติดมีกล่องเดียวลานี้เป็นแบบเวอร์ชันเก่านะเนี่ยเวอร์ชันลีโออะลีโอแกนเด้อะน่าสนใจมากอู้อันนี้ก็แลอันนี้ก็ไม่ค่อยมีเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีกันเนี่ย Welcome to the Moon เนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมีเท่าไหร่แต่ราคาก็ 6,600 เยนนะก็ตกประมาณสัก1,600ก็ราคาทั่วไปนะฮะถ้าเทียบกับราคารถแอปส้มก็อาจจะสู้ไม่ได้นะไหนเรามาดูโซนยูโรหน่อยดีกว่าเผื่อหลายคนหามีอะไรบ้างถ่ายบ็อบบีนเอเวอร์เดลตัวเสริมอันนี้น่าจะไม่ได้อ๋อมีอันนี้ด้วยเอลแกนเด้เวอร์ชันใหม่เนาะแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้ก็ต้องทำใจนะเพราะเอลแกนเด้เป็นเกมการ์ดเนาะใช้ภาษานะฮะมีบาลาดเออบาลาดดูเอลมาแล้วอ่ะบาลาดดูเอลมาแล้วที่ญี่ปุ่นเนาะก็จะเป็นอันนี้ผมพรีออเดอร์ไปแล้วยังไม่ได้เลยเนาะบาลาดดูเอลอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นนายแฟร์นะใช่ไหมว่า
ช่ใช่ใช่อันนี้ตัวนายแฟร์ตัวใหม่อันนี้เข้าไทยไปดาวินเจอร์นี่อันนี้ก็ไม่ใช้ภาษาแล้วก็มีอันนี้สปิริตไอแลนด์ตัวใหม่ไม่เห็นนะเห็นแต่แจ็คเก็ตเอิร์ธตัวเก่าเนโกจิมะอันนี้เกมแปลไทยเลยเดี๋ยวจะแปลไทยนี่เนโกจิมะเดี๋ยวเขาจะแปลไทยละเกมต่อเสาคุดหน้าโฮล่าฟู้ดเชนแต่ฟู้ดเชนไม่มีตัวเสริมนะเฮ้ยแถมอันนี้ด้วยเหรอโอ้ฟู้ดเชนที่นี่เขาแถมไอ้ตัวขั้นอันนี้ด้วยขาย 1,100 เยนเนาะก็เป็นเกมที่ต้องมีนะจริงๆแล้วหมายถึงว่าต้องมีตัวขั้นนะไม่งั้นมันเล่นยากกลางเต็มบ้านหมดชิปยานก็สนุกดีนะแต่เล่นหลายคนก็ไม่เล่นขอเล่นสัก3คนพอเฮ้ยมีอันนี้ด้วยแต่ว่าใช้ภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นโปรโมของตัว Underwater City ที่ออกในเอเซนปีแล้วผมยังไม่ได้เลยเฮ้ยมีอันนี้แล้วนี่มีอสูรตัวนี้ด้วยSummer Pavilionตัวเล็กมาละเดี๋ยวก็น่าจะใกล้เข้าไทยแล้วนะคิดว่าลูน่ามาริสเกมอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จักเกมอะไรก็ไม่รู้ 9,000 กว่าเยนก็ตกประมาณกล่องละ 2,000 กว่าบาทอะนะโดยประมาณอันนันนาคีอันนาคีก็มีอะไรนะคอยของอ๋อเหรียญแต่อันนี้น่าจะเป็นเกมหรือว่าใช่ๆเมทัลคอยแต่เป็นรีเจนดารีเมทัลคอยอันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเหรียญกลางอะยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อรีเจนดารีเนี้ยมันจะเป็นเหรียญกลางก็คือเธอเอาไปใช้กับเกมอื่นได้หมายถึงว่าเธอคิดว่าเธอจะเอาเหรียญพวกนี้ไปแทนกับอะไรในเกมก็เรื่องของเธอเนี่ยเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยเธอมันจะเป็นถุงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นถุงนี้เลยนะแล้วเขาจะบอกว่าในตัวเนี้ยมันประกอบด้วยอะไรแต่เนี้ยมันเป็นเหรียญเสริมไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นเหรียญเสริมแต่อย่างเงี้ยเธอก็แบบเป็นคอยเซตอ่ะคือสมัยเนี้ยเหรียญโทเค็นไม้อ่ะมันนำเทรนด์กว่าเหรียญเหล็กไงคนเลยไม่ค่อยมาซื้อแล้วเหรียญเหล็กสมัยพี่เริ่มเล่นอ่ะโอ้โหซื้อเหรียญเหล็กกันยับสีแบบนี้น่ารักอ่ะโทเค็นใช่ไหมเป็นอันนี้เป็นแบบโทเค็นเนาะเป็นแบบอะไรอ่ะอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็มีอะไรขายด้วยนะสีทองอะไรเงี้ยลูกเต๋าอะไรเงี้ยครับเนี่ยมีหลายสีเลยใช่ใช่อันนี้สำหรับคนที่แบบหาพวกเขาเล่นนะพวกพาร์ทที่หายอ่ะเนาะมีอันนี้ด้วยเถอะโป๊กเกอร์ชิปนี่โป๊กเกอร์ชิปนะโป๊กเกอร์ชิปน้ำหนักดีอยู่นะเนี่ยเล็กเกินเนี่ยเล็กเกินไม่ไหวหรอก30เยนเองเล็กเกินอันเนี้ย30เยนนี่ก็คือแบบแล้วก็มีเต่าเล่นพวกเดียนดีด้วยนะเนี่ยเต่าเล่นเดียนดีแต่ไม่ใช่ยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อที่เราคุ้นเคยอ่ะไม่ใช่นะเนี่ยเต่าเพียบเลยแล้วก็อันนู้นเป็นโซนเล่นเนาะนี่เขาเล่นกันอยู่ข้างหลังอะไรนะอันไหนเนี่ยเล่นเกมอะไรไหนไม่ๆก็คือเป็นเต่ากลางอ่ะเธออยากเล่นอะไรก็ใช้เป็น4ใช้ไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเลข1ไอ้ตัวมีเปิ้ลเนี่ยก็เลยเลข1แต่หนูชอบคิวสี่เหลี่ยมแบบมันหลักๆ ก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรนะแต่ว่าถามว่าเยอะแบบโหมีแรมั้ยอาจจะต้องมาเดินดูนะอันนี้เนาะโดยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะฮะ